หน้าม้อมบ้านเราที่ตรงกลางนะครับก็มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของดีหน้าม้อมเหมือนกันนะครับคึกคักทีเดียวครับซีซั่นขบวนแห่งานวัฒนธรรมและของดีหน้าม้อมยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละตำบลมาจัดแสดงในการวางขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนี่เลยบรรยากาศงานวัฒนธรรมและของดีหน้าม้อมหรือว่างานเรียนบานประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดชุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับที่บริเวณสนามกีฬาหน้าเทวาการอำเภอหน้าม้อมจังหวัดสงขลาพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานพร้อมกับยกขบวนสินค้าดีผลิตภัณฑ์เด่นแต่ละตำบลมาจัดแสดงและก็ขายเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนครับโดยมีนายจรินทร์ทรงสุวรรณนายอำเภอหน้าม้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับก้าวรวมกันเป็นจำนวนมากเลยบรรยากาศคึกคักเลยครับแน่นอนเลยไม่คือกักพื้นแล้วต้องบอกว่าขบวนเนี่ยรถติดกันเลยทีเดียวนะก่อนพิธีเปิดค่ะเขาก็ได้มีการจัดขบวนแห่อัตลักษณ์ประจำถิ่นเซขบวนค่ะจากตำบลหน้าม่อมตำบลผีจิตตำบลถุงขมิ้นแล้วก็ตำบลคลองรังนั่นเองนะเขานำเอาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงอาหารผลไม้และก็พืชผลทางการเกษตรขึ้นชื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการอาศัยอยู่รวมกันอย่างสันติสุขของคนในพื้นที่ค่ะการจัดงานทนนี้ค่ะก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรของดีของชาวนามอมอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอนามอมค่ะที่เป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักมีวิถีชีวิตชุมชนแบบพอเพียงให้เป็นเทโรจักอย่างแพร่หลายนะรวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโลดไปจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วยค่ะนี่นะเดี๋ยวลูกตอควักๆมาให้เมย์นะภายในงานนะมีการจัดแสดงบูธหมู่บ้านวัฒนธรรมการประกวดผืดพ้นผลิตทางการเกษตรการจัดแสดงในค่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตผลทางการเกษตรและก็สินค้าโอท็อปเอามาค่ายในงานกันนะครับรวมถึงยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันและก็ประกวดเมนูอัตลักษณ์ประจำถิ่นการแข่งขันและก็ประกวดแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้นนะตกตอนนี้เขามีการแปรรูปทางการเกษตรก็คือทำลูกเรียนกวนเพราะบางคนเนี่ยคือกินลูกเรียนพอถ้าหากว่าไอ้นั้นเอามาทำลูกเรียนโรงเรียนกวนต่อไม่ต้องกึ่งน้ำลายเห็นกันเลยเดียวเธอกึ่งน้ำลายอะไรเห็นจัดมากนะไม่ได้เลยพอได้ถึงเดี๋ยวเราต้องกินในตัวท่านน่าจะได้ยินเรื่องดังกรึกเดียวเนาะเนื้อจากลูกเรียนเลวลูกโตย่ำแต่เราเห็นละเกียวฟักงามๆแม่น้ำข้าวแม่ตรดแม่น้ำข้าวใช่ไหมล่ะแต่กินไม่หมดเราก็เอามาดองลาวอีกทีนึงได้หลายอย่างนะเห็นแล้วไม่บอกเลยแปรรูปได้ยืมแล้วก็เนาะเนื้อจากนี่ลูกเรียนบาดเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมโจ้ต่างหากหอมโจ้น้องเท่าหนุ่ยเดินเล่นกันไม่ทันเลยประวัติเลยไม่กินทุเรียนกินทุเรียนไม่ได้เลยแต่ผีโซ่ผีชนะทุกอย่างเธอโซ่ทุเรียนจำได้วันหลังฉันจะส่งเธอไปเทสวนลูกเรียนเลยโอเคตรงผีไปนะผีกล่าวเลยวันนั้นได้เลยวันนั้นซะว่าเขาปิดสวนเพราะกลัวเธอ